วันนี้ผมมากับสองหนุ่มนะฮะหนุ่มพัดแล้วก็หนุ่มดิวเนี่ยสองคนนี้วันนี้ก็ เรียกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ก็มาอยู่ที่เขาใหญ่ด้วยกันนะฮะสองคนนี้ก็มา เวลาว่างกระทำการบ้านเวลาว่างตอนนี้ก็มานวดนะให้ผมแล้วก็เวลาว่างตอนนี้ก็เริ่มทำความสะอาดบ้านแล้วก็ เก็บอาหารของนนทรีแล้วก็ของเทาๆนะฮะแล้วก็เพิ่งไปเดินตรวจไร่กันมาวันนี้ก็มีกิจกรรมนะครับเล็กๆน้อยๆทำกันอยู่ที่เขาใหญ่เอาละครับก่อนอื่นนั้นผมขอเช็คเรตติ้งก่อนดีไหมครับว่าทุกคนนั้นได้ยินชัดไหมเอ่ยนะผมวันนี้ก็นะทุกคนนั้นวันนี้เห็นนะฮะผมตอนนี้กำลังดูนะฮะทำมาสองคนนี่ดูเห็นไหมเราอันนี้เตี้ยไปนิดหนึ่งเห็นไหมเอามองก็นะสองคนนี่เขาตอนนี้ก็ใส่สีน้ำเงินกับสีแดงนะฮะ อยู่ทั้งสองข้างเราขอเช็คเรตติ้งนะครับว่าเสียงกับแสงเป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้แสงเสียงถ้าเกิดใช้ได้นะฮะเราก็จะเริ่มงานของเราขอให้ทุกคนที่ตอนนี้นะครับรับเรียกว่าทางด้านส่งของเราเรียกว่าเราตอนนี้มีสถานีส่งสถานีก็เป็นสถานีส่งแบบมือถืออยู่แค่2อันนะฮะมีทั้ง Facebook กับ YouTube นะฮะไลฟ์นะฮะตอนนี้ไลฟ์ลองดูว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมจะดูนะครับว่าคุณจิตยานะฮะบอกว่าเสียงแสงดีค่ะคุณเบนชัดค่ะแหมตอนนี้ผมต้องย้อนกลับไปดูคุณเดี๋ยวนะมีหลายคนนะครับผมอ่านดูตาลายคุณพงพรลงพลงนะครับบอกว่าเสียงชัดเจนครับคุณสายยันคุณสายยันบอกว่าราชบุรีชัดค่ะคุณหงดาเดี๋ยวนะคุณณรงค์ศักดิ์มาบอกชัดเจนนะครับคุณนพวรรณชัดเจนคุณนุชนิชานะชัดเจนนะครับคุณธนพงศ์ธนพลบึงการชัดเจนคุณพรภวีบอกชัดเจนนะครับคุณชาญชยานันท์ชัดเจนคุณพิชัยชัดเจนคุณพัชลิตากรุงเทพชัดมากว้าวคุณพรณภาบอกว่ามินบุรีชัดเจนคุณจำหลัดคุณจำหลัดบอกว่าสุพรรณบุรีชัดมากฝนช่ำแสดงว่าฝนตกเยอะนะคุณพิชิตนะเสียงชัดเจนโอ้ก็แสดงว่าใช้ได้ละนะคุณอัมพรชัดเจนเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าทุกอย่างลงตัวนะทุกอย่างลงตัวว่าทุกอย่างนี่เราคุยกันรู้เรื่องแล้วนะเราคุยกันได้ผมก็จะขอเริ่มเลยวันนี้ผมมาทำรายการอยู่ที่ตรงข้างประตูหน้าบ้านนะประตูหน้าบ้านตรงข้างหลังผมนี่ก็คือเป็นทางเข้านะเป็นทางเข้าบ้านนะฮะซึ่งก็วันนี้ก็ฝนตกแผ่นพรมนะฮะเป็นฝนปล่อยๆส่วนใหญ่แล้วก็จะไปลงเอาตอนเย็นนะเย็นไปแล้วตอนกลางคืนนี่อาจจะตกตอนนี้มีเสียงนะฮะน้ำนะฮะน้ำไหลมาจากในอุทยานเสียงซอกเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับผมวันนี้มีคำถามแรก
คำถามแรกนั้นมาจากคุณโชคทวีบอกว่าเจอพายุโคปาสุเล่นงานเดินทางไปทำงานไม่ได้ควรวางแผนแบบไหนดีครับก็แน่นอนก็ work from home นะ work from home อันนั้นที่เราทำอันที่สองเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้การที่เรามีโควิดเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับมีโควิดเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ปรับตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีคนที่เมื่อก่อนนี่ไม่ค่อยสนใจฉันทำอะไรก็ต้องแบบประเภทต้องไปเจอหน้าต้องไปคุยต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เนี่ยเราได้มีการฝึกนะฮะเรียบร้อยไปแล้วด้วยเรื่องของการทำไมเอ่ยทางนะฮะเรามีเรื่องของการใช้นะใช้เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีบ้างนะผมก็เชื่อว่าการที่เรามีเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยนะฮะประหยัดเวลาลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุทั้งโรคโควิดนะครับแล้วที่จริงนั้นต้นทุนก็ดีขึ้นนะผมนี่ในช่วงโควิดเนี่ยผมเคยประชุมวันหนึ่งเนี่ยเป็น10ครั้งเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นประชุมออนไลน์นะฮะหรือการประชุมด้วยการลักษณะว่าสารพัดประชุมสารพัดติดต่อผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่ทำให้เรานั้นนะฮะทำงานได้ดีขณะเดียวกันเนี่ยในห้องทำงานผมนะครับก็สามารถที่จะเป็นห้องประชุมโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคนได้แล้วก็อีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็ทำให้ผมรู้สึกปลอดภัยเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่มีคนติดเชื้อที่ทองหล่อเนี่ยนะครับผมก็ทำไมไม่ได้เจอใครเลยแต่ผมก็ยังทำงานนะฮะได้ตามปกตินั่นเองนะครับวันนี้สองหนุ่มเนี่ยนะฮะทั้งพัดทั้งดิวนี่มีหน้าที่เป็น messenger ส่งนะฮะส่งเขาเรียกว่าข้อมูลนะผมส่งข้อมูลเดี๋ยวผมจะให้ทางดิวช่วยอ่านให้หน่อยนะครับว่าข้อนี้อ่านแล้วเป็นยังไงบ้างลองอ่านให้ฟังสินะลองอ่านให้ตรงนี้ให้หน่อยสิสารจีนประกาศรวมชาติกับไต้หวันคิดว่าบรรลุเป้าหมายได้เมื่อไหร่และอย่างไรอันนี้เห็นไหมฮะวันนี้ได้นักอ่านมาบอกว่าคุณวิสารถามมาว่าจีนประกาศรวมชาติกับไต้หวันคิดว่าจะบรรลุเป้าหมายได้เมื่อไหร่และอย่างไรวันนี้รวมชาติของจีนเนี่ยนะฮะก็จะมีว่าจีนนั้นมองว่ามีประเทศเดียวเพราะอเมริกานั้นตกลงนะกับจีนเมื่อปี1979โดยประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์นะฮะตอนนั้นก็ไปตกลงกับทางจีนกับท่านเติ้งเสี่ยวผิงเห็นไหมฮะว่าจีนนี่มีจีนเดียวฉะนั้นนโยบายจีนเดียวก็คือว่ารัฐบาลจีนนั้นนะต้องการให้ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงนะหมาเก๊าอะไรทุกอย่างนะก็อยู่ในจีนเดียวแล้วทางเติ้งเสี่ยวผิงบอกไม่เป็นไรจีนเดียวนี่แหละแล้วก็การปกครองก็เป็น2ระบบอันนั้นก็เป็นการของเก่าส่วนไต้หวันนั้นก็เป็นของรัฐบาลของเชียงไคเช็กนะซึ่งก็ถือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นจีนคณะชาติที่ปกครองแผ่นดินใหญ่นะฮะพอเชียงไคเช็กนั้นแพ้เหมาเจ๋อตุงในเรื่องสงครามการกลางเมืองแล้วเขาก็ไปตั้งนะรัฐบาลใหม่ที่เกาะไต้หวันแน่นอนเกาะไต้หวันนั้นตอนนี้ก็มีความเป็นเอกเทศนะฮะของตัวเองถามว่าจะรวมได้ตามบรรลุเป้าหมายไหมก็ตอนนี้มันต้องอยู่ที่คนไต้หวันเพราะว่าถ้าเกิดมีการรวมด้วยการใช้อาวุธหรือใช้กำลังนั้นมันจะสร้างความเสียหายมันไม่คุ้มอะฮะการที่จะรวมไม่รวมนั้นมันก็มีวิธีเดียว
คนไต้หวันนั้นน่ะนะฮะยินดีที่จะรวมไหมนะฮะแล้วก็ผ่านรัฐสภาถ้ารัฐสภาโอเคตกลงนะฮะว่ารวมนะก็จบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพรรคของหมินจิ้นตั๋งนะฮะหรือเขาเรียกว่าประชาธิปไตยนะฮะไต้หวันอันนั้นก็คงอาจจะลำบากเขาก็มองว่าเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีนฉะนั้นก็อยู่แค่ตรงนั้นแต่ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับคนไต้หวันถ้าคนไต้หวันเขาออกมารณรงค์นะฮะออกเสียงออกอะไรต่างๆก็ดีนะฉะนั้นก็ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับว่าชาวไต้หวันเนี่ยเขาจะรณรงค์ยังไงนะแล้วที่สำคัญก็คือจีนเหมือนกันว่าเขาจะต้องร่วมมือยังไงตรงเนี้ยผมว่าเป็นออลวินถ้าออลวินแล้วดีนะแล้วทุกคนก็แฮปปี้ก็จบถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้กลับไม่ออกเลยนะแต่ผมก็คิดว่าการได้พูดคุยการได้แสดงความคิดเห็นอะไรขึ้นมาก็จะเป็นสิ่งที่นะฮะทำได้คุณเฟรนด์ถามว่าอยากให้พูดถึงคดีดังตอนนี้วัยรุ่น7คนลุมหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กวัยรุ่น1คนทำให้2ใน7คนที่มาหาโดนแทงเสียชีวิตครับโอ้ผมไม่ได้อ่านพอเรื่องประเภทพวกนี้เลยนะฮะพวกแทงกันตายเรื่องเตียงหักเรื่องความรักเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะผมไม่ได้ไปเคยดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไปอ่านไปดูแล้วมันก็เครียดมันไม่ได้สร้างให้ผมประเทืองอารมณ์อะไรนะฮะเรื่องของสังคมเนี่ยผมอ่อนแอนะ เรื่องของว่าการเมืองยังไงชาวบ้านเป็นยังไงเอาว่าข่าวชาวบ้านเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมประเทืองสมองแล้ววันวันหนึ่งก็ผมนี่ก็อ่านต้องดูนะที่ผมโพสต์เข้าไปที่ในเฟซบุ๊กนั่นน่ะนั่นน่ะผมเลือกนะเอาข่าวที่มันเป็นประโยชน์นะใครดูเนี่ยในเฟซบุ๊กเนี่ยที่โพสต์ข่าวนั้นผมโพสต์ที่ตัวเองนั่นน่ะนะครับแล้วก็บางส่วนนี่ก็จะโพสต์ด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งก็น่าจะไม่เกิน 20% ที่โพสต์ด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่แล้ว 70% ถึง 80% ผมเนี่ยเป็นคนโพสต์นะครับฉะนั้นก็เลยจะไปดูที่ว่าตอนเนี้ยนะฮะมันจะเป็นอะไรที่มันจะมีประโยชน์ผมจะมองที่มันเป็นประโยชน์ที่เป็นสาระนะฮะต่อเราในชีวิตในอนาคตนะครับเราก็จะได้เห็นสิ่งที่มันดีมีประโยชน์นั่นเองนะครับคุณมายุรีถามว่าหลานเป็นแฝดไหมหน้าตาเหมือนกันโอ้ยคนละพ่อคนละแม่เหลนนะฮะเหลนพัดนี่ก็อีกคนละพ่อคนละแม่นะคุณพ่อชื่ออะไรนะสีตาฮะสีตาแล้วแม่ชื่ออะไรก้าแล้วพ่อชื่ออะไรดุกครับแล้วแม่ชื่ออะไรแม่จุ๋มครับอันนี้ก็คนละพ่อคนละแม่นะฮะซึ่งก็พอดีเป็นเหลนนะฮะลูกของหลานลูกของหลานนะครับแล้วก็คุณนะจิรศักดิ์ถามว่าอยากให้ท่านวิเคราะห์นโยบายเปิดประเทศเวลาเคอร์ฟิวและจำนวนผู้เสียชีวิตและคนที่กักตัวที่ยังกักตัวฮอสพิทอลครับไอ้เรื่องนโยบายเปิดประเทศเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าประเทศไทยนี่ได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะประเทศไทยเนี่ยมีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวนะฮะไปเยอะฉะนั้นวันนี้ผลกระทบทางนี้นี่หนักมากนะรัฐบาลก็ทนไม่ไหวนะเพราะว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยไปยืนอยู่บนตรงนั้นแต่ถ้าเศรษฐกิจของเราเนี่ยไปอยู่ทางภาคอุตสาหกรรมแล้วก็จะไม่เป็นปัญหาเหมือนกับตรงนี้ฉะนั้นรัฐบาลก็เลยต้องเปิดคราวนี้เวลารัฐบาลต้องเปิดเนี่ยนะฮะมันก็จะมีประเด็นอยู่ที่ตรงว่าวันนี้เอาเฉพาะคนไทยในประเทศไทยที่ป่วยแล้วก็ตายเนี่ยยังไม่ต่ำป่วยนี่ไม่ต่ำกว่าหมื่นคนตายก็วันนี้อาจจะลดลงมานะฮะจากร้อยคน
แต่ก็ถ้าเกิดว่าเราเปิดประเทศเนี่ยก็ต้องไปคิดดูว่าเรามีเชื้อโรคใหม่เข้ามาขนาดเชื้อโรคเก่าที่เราอยู่ในบ้านนี่เรายังรักษาไม่ได้รักษาไม่หมดฉะนั้นถ้าเป็นเชื้อโรคใหม่เข้ามาผมได้ยินสิงคโปร์เนี่ยเดิมทีเขาก็เปิดนะตอนนี้เขาปิดไปละนะเพราะว่าเขารับไม่ไหวรัสเซียตอนนี้ก็มีปัญหาตายวันละกว่าพันคนเห็นไหมฮะไอ้ประเทศที่จะเปิดอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาว่าเขามีคนตายเยอะมีคนป่วยเพิ่มนั่นเองนะครับคุณวิสารถามว่าละครไฟอมตะมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับเขากำลังถ่ายเนี่ยอย่างกับอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ถ่ายไปนะตอนนี้ถ่ายเกือบทุกอาทิตย์เลยนะเดี๋ยวอยากมีอะไรที่เขาทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีดีไหมครับคุณพรพันธ์ถามว่าปัญหาการจัดการน้ำที่ควรจัดเป็นแผนระดับชาติรัฐบาลรัฐควรเริ่มจุดไหนก่อนเอาที่ง่ายๆไม่ต้องลงทุนมากเลยเนี่ยก็เอาแม่น้ำเนี่ยไปเชื่อมต่อคลองที่เรามีนะฮะให้แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะมันมีทางระบายไปในทางอื่นที่เป็นคลองก่อนเพราะว่าถ้าคลองเนี่ยเขาขุดเชื่อมนะฮะให้มันเปิดระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งกับปิงวังยมนาถเนี่ยทุกตอนเนี่ยนะฮะให้ไปสู่คลองอันนั้นก็จะง่ายอันนั้นขั้นที่หนึ่งที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากเรียกว่าแบ่งน้ำนะฮะจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจะลดปริมาณน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาอันที่สองครับเราควรจะขุดคลองนะฮะก็เรียกว่าคลองชลประทานนะคลองชลประทานเนี่ยแยกน้ำออกตั้งกับปิงวังยมนาถลงมาถึงอยุธยาเนี่ยนะฮะแยกน้ำออกเนี่ยฮะให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นลดลงไปได้ครึ่งนึงฮะผมว่าอย่างน้อยนั่นแหละครึ่งนึงแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะไม่มีภาระที่จะต้องเอาน้ำนะรับน้ำเข้ามาเยอะกรุงเทพก็จะไม่มีปัญหาน้ำท่วมนั่นเองนะครับคุณต๋อยถามว่าถ้าอยากไปเที่ยวเมืองจีนโดยข้ามลาวจะยุ่งยากไหมคะไม่ผมคิดว่าทำอะไรนะหนึ่งระหว่างไทยกับลาวเนี่ยนะฮะเราไปที่ด่านนะเราก็ไปสแตมป์อันนั้นง่ายส่วนลาวไปจีนนั้นโดยถือพาสปอร์ตไทยก็ต้องไปขอเรียกว่าวีซ่าขอวีซ่าที่กรุงเทพซะก่อนแล้วก็นั่งรถไฟอย่างที่ว่าเนี่ยไปนะครับก็จะทำให้เรานั้นเดินทางได้ไม่ยากนั่นเองนะครับคุณจิตถามว่าปี2565การเปลี่ยนแปลงของคนไทยจะดีขึ้นไหมมันขึ้นอยู่กับ3ประเด็นนะผมว่าเนี่ย1ก็เลยโควิดแน่นอนว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างสำหรับโควิดโควิดนี่เป็นประเด็นแรกถ้าเกิดว่าโลกเนี่ยนะฮะยังมีปัญหาเรื่องของโควิดการติดเชื้อการตายยังเยอะอย่างนี้เนี่ยอันนั้นก็คงจะเหนื่อยนะครับอันที่สองฮะมันขึ้นอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตะวันตกกับตะวันออกก็คือจีนว่ามันจะมีความขัดแย้งกันมากไหมอเมริกาเนี่ยจะเป็นชาติที่ชอบทำสงครามชอบสร้างความขัดแย้งนะล่าถอยจากอัฟกานิสถานมาก็มาที่ทะเลจีนใต้ตอนนี้ก็มาสร้างความขัดแย้งที่ทะเลจีนใต้นะถ้าเกิดว่ามันมีความขัดแย้งกับจีนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับอันสุดท้ายครับก็คือเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจภายในประเทศว่าเราเนี่ยมีภาระหรือมีปัญหามากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราเศรษฐกิจนะครับของเรายังอ่อนแอนะครับไม่เข้มแข็งก็จะทำให้เราเนี่ยนะฮะมามีเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนะฮะที่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับคุณพัฒน์ถามว่าคุณวิกรมสนใจการลงทุนด้านไหนมากที่สุดคะสนใจด้านการลงทุนก็มีแค่เรื่องเดียวการเรื่องนิคมอุตสาหกรรมนะผมเนี่ยทำอย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้เป็นนะก็มาทำแต่นิคมอุตสาหกรรม
แต่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ล่อนแร่แปรธาตุเช่นบริษัทสาธุนุปโภคเช่นบริษัทสารพัดอย่างนะทำในนี้ก็จะทำพวกนี้ไปนะออกนอกนิคมแล้วก็ไม่ทำละไม่ค่อยอยากจะเป็นละนะครับคุณซูโม่ถามว่าจะใช้เวลากี่ปีที่จะทำให้ GDP ไทยโตขึ้น 5% 7% และ 10% ครับที่จริงปีเดียวก็ทำได้ละนะฮะมันอยู่ที่นโยบายของนโยบายของรัฐบาลว่าGDP ไทยเนี่ยมันจะโตมากน้อยมันขึ้นอยู่กับเม็ดเงินในการลงทุนแค่ข้อเดียวนะเม็ดเงินในการลงทุนของประเทศไทยเนี่ยถ้ามีเม็ดเงินมาลงทุนอย่างกับในสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยรัฐบาลเขาเก่งเขาทำให้ต่างชาติเนี่ยสนใจมาลงทุนในสิงคโปร์เม็ดเงินมาลงทุนในอาเซียนเนี่ย100บาทเนี่ยไปลงทุนในสิงคโปร์ตอนเนี้ย50บาทเมื่อก่อนเนี่ย60บาททำไมคนถึงไปลงทุนที่สิงคโปร์ไม่มาลงทุนในประเทศไทยก็เพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์นั้นเขามีความสามารถในการสร้างความมั่นใจสร้างความสะดวกนะฮะให้กับนักลงทุนฉะนั้นคนก็เลยไปลงทุนที่สิงคโปร์นั่นเองเม็ดเงินอย่างเดียวไม่มีอะไรไม่มีอย่างอะไรทั้งสิ้นเศรษฐกิจเราก็สามารถจะโตเอางี้ว่าถ้าเกิดว่าเม็ดเงินในอาเซียนเนี่ยนะฮะที่ไปลงในสิงคโปร์ 50% มาลงทุนในไทยเนี่ยผมว่าประเทศไทยจะโตมากกว่า 7% 8% 10% ซะด้วยซ้ำไปมีแค่ข้อเดียวครับเรื่องเม็ดเงินนะครับคุณเฟรนด์ถามว่าหุ้นอมตะสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะบริษัทไฟแนนซ์พวกบริษัทนั้นเขาไปพูดกันนะไปพูดกันนะฮะว่าว่าตอนนี้เขาจะเปิดแล้วนะคนก็จะเข้ามาได้แล้วนะฮะก็คนที่จะได้รับประโยชน์ก็คืออมตะนะฮะหรือหุ้นทางด้านนิคมนี่แหละครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยก็มีแต่คนเขียนลวกข่าวก็เลยทำให้หุ้นขึ้นนั่นเองนะฮะจะเรียกว่าเป็นการปั่นก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นการให้ข่าวนะครับคุณบรรพตถามว่ายางพาราในประเทศมีราคาถูกแต่ทำไมยางรถยนต์แพงไม่แน่ใจครับว่าทำไมยางรถยนต์แพงมันก็แข่งกันนะวันนี้เมืองไทยมียางรถยนต์เยอะนะแต่เราเอายางพาราไปคิดไปเตียบเป็นยางรถยนต์เนี่ยโอ้โหมันต้องคิดถึงต้นทุนเขานะพอดีผมไม่ค่อยรู้ตรงนี้ก็เลยตอบไม่ได้คุณชนะพัฒน์ถามว่าหลักเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอโทษนะฮะหลักอะไรนะหลักความสำเร็จของคุณวิกรมคืออะไรและการรู้จักตัวเองเราจะรู้จักยังไงในการวิเคราะห์ตัวเองหลักความสำเร็จของผมเนี่ยมีอยู่สัก3อย่าง1ทำในสิ่งที่มีตลาดนะผมเนี่ยทำธุรกิจมา2ธุรกิจธุรกิจหนึ่งก็คือเทรดดิ้งตอนนั้นก็มีตลาดส่งสินค้านะฮะจากประเทศไทยไปอเมริกานะเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งอันที่สองมาทำนิคมอุตสาหกรรมมาเพราะว่ามันมีตลาดนะตอนนั้นก็ต่างชาติมาลงทุนอันนั้นก็ข้อที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยความสำเร็จของผมเนี่ยผมทำด้วยความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะฮะการพัฒนาสิ่งใหม่ๆอันนี้ต้องทำด้วยคุณภาพระยะยาวนะฮะเราเน้นเรื่องคุณภาพเราจะไปทำแบบมั่วๆหรือไปทำแบบไม่รับผิดชอบไม่ได้นะครับอันนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จนะฮะ อีกอันนึงคือสิ่งที่ผมคิดว่าความสำเร็จของผมนี่คือว่าผมนั้นไม่เขาเรียกว่าไม่ทำมีวินัยทางด้านการเงินนะฮะผมเนี่ยสมมุติว่าเงินบริษัทก็จะเป็นเงินบริษัทผมจะไม่มีความคิดว่าเอาเงินบริษัทไปหมุนอะไรอย่างอื่นอันนี้ไม่มีไม่เคยและไม่ทำ
วินัยทางด้านการเงินผมนี่สูงมากนะฮะจะไม่มีเอาเงินของอมตะเนี่ยไปทำอะไรที่ไม่ใช่เกี่ยวกับกิจกรรมของอมตะไม่เคยมีเลยนะฮะงานราชงานหลวงนี่ไม่มีผสมกันความมีวินัยของทางด้าน การเงินเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเรียกว่าสูงมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทำแล้วก็อันสุดท้ายคงเป็นเรื่องของความโปร่งใสความถูกต้องจะไม่มีอะไรที่จะไม่ถูกต้องไม่โปร่งใสเลยผมเป็นคนที่ให้ความสำคัญแก่เรื่องของความถูกต้องและโปร่งใสในเรื่องของเงินทองทองนี่เยอะมากนะฮะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยอันนี้ถือว่าเป็นหลักการนะครับในของความสำเร็จนั่นเองนะครับคุณหนูถามว่าหัวใจของการบริหารองค์กรและบริหารลูกน้องคืออะไรหัวใจของการบริหารองค์กรเนี่ยก็คืออย่างเมื่อกี้ที่ว่านั่นแหละนะฮะว่าเราต้องทำแบบที่ว่าแล้วหัวใจของการบริหารลูกน้องเนี่ยก็ต้องเอาอกเขาอกเรามาเป็นที่ตั้งผมนั้นว่าไปแล้วเนี่ยอมตะก็ยังไม่บริหารลูกน้องได้ดีนะมีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่เขาเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าที่นั่นให้เงินมากกว่าเขาก็ไปกันละอันนี้ก็จะมีนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าความผูกพันของเด็กรุ่นใหม่อันนั้นก็จะไม่มากเท่าที่ควรอันที่สองอ่ะคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะฮะคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามีความไม่เรียกว่าไม่ได้ดูแลเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกน้องได้ดีเท่าที่ควรนะอันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าความผูกพันของอมตะนี้ก็ยังไม่สูงนะยังไม่สูงเราก็ต้องมาปรับปรุงคราวนี้ผมที่ปรับปรุงอยู่ตอนนี้ก็คือให้โอกาสเขานะฮะที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำนั่นเองนะครับคุณมาริสาถามว่าคุณวิกรมรู้จักลิสาวงแบ็คพิงค์ไหมครับเห็นภาพแต่ผมไม่เคยเข้าไปดูรู้ว่าน้องเขาเต้นเก่งนะเต้นเก่งแล้วก็แบบว่าเต้นเป็นอะไรนะความพร้อมแล้วตอนนี้อยู่ที่เกาหลีนะแต่ลึกกว่านั้นก็ไม่เคยไปดูเลยนะพอดีเรื่องนักร้องนักแสดงดาราอะไรต่างๆผมต้องขอโทษด้วยไม่ได้ไปสนใจเลยเพราะว่าพวกนั้นไปดูเขาแล้วผมก็มองว่ามันไม่ได้ประเทืองสมองผมอะไรทั้งนั้นแต่อาจจะสนุกสนานนะพอดีอารมณ์สนุกสนานตอนนี้แก่แล้วนะคิดแต่เรื่องงานนะเป็นหลักก็เลยต่อมทางด้านความสนุกสนานเรื่องจะต้องมา อะไรนะคลั่งไคล้ดารามันก็ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆก็ไม่เคยว่าไปคลั่งไคล้โอ้โหจะเอารูปผมไม่เคยเอารูปดารามาแปะที่หน้าข้างห้องนะไม่เคยเอาอะไรผมถามว่าผมชอบดาราอะไรมั่งมีผมชอบอยู่เดี๋ยวนะมีกี่คนนะริชาร์ดเกียร์เนี่ยเห็นเขาเป็นคนที่นั่นคลินิสวูดนะฮะแล้วถามว่ามีใครอีกอะแทบจะไม่มีแล้วมั้งคลินิสวูดเนี่ยชอบเขาในความที่เขานิ่งแล้วเขาทำในสิ่งที่ทำไมเขาต่อต้านนะพวกคนร้ายท่านนั่นอ่ะก็เลยไปดูเขานะครับคุณอินถามว่าอาเซียนมีประชุมสูงสุดการที่อาเซียนไม่เชิญพม่าจะส่งผลกระทบต่ออาเซียนรวมถึงประเทศไทยไหมครับไม่น่าแต่อันนั้นก็เป็นการโชว์นะฮะว่าอาเซียนเนี่ยยอมรับในสิ่งที่ความไม่ถูกต้องของพม่าอันนั้นก็เป็นการแสดงออกจุดยืนของนะฮะ เรียกว่าองค์กรอาเซียนถามว่าจะส่งผลกระทบรวมถึงประเทศไทยเลยไหมผมว่าพม่าเนี่ยต้องอาศัยประเทศไทยอย่างมากยิ่งถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดคือประเทศไทยเพราะว่าพม่าวันนี้เ
ผมว่าสินค้าเนี่ยผมว่าสินค้าคุณภาพเนี่ยเขาต้องใช้จากประเทศไทยกับประเทศจีนประเทศจีนอาจจะเป็นสินค้าที่ราคาถูกหน่อยฉะนั้น2ประเทศนี้เป็นหลักเลยที่พม่าจะต้องอาศัยถ้าเกิดว่าถูกโดดเดี่ยวจากนะฮะจากนานาชาติไทยจะได้ประโยชน์ครับคุณจิตถามว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงจากจีนมาลาวมีโอกาสมาถึงไทยไหมมีครับก็รัฐบาลท่านนายกประยุทธ์นี่ก็เซ็น MOU นะฮะระหว่างกรุงเทพโคราชแล้วก็โคราชหนองคายนะฮะก็จะต่อก็เท่ากับว่าอันนั้นก็จะต่อมาถึงที่กรุงเทพก็อันนี้มันก็ตั้งแต่สมัยของทางคุณสมคิดนะครับที่วันนี้ลาวเขาเมื่อ5ปีที่แล้วลาวเขาก็เริ่มนะโครงการนี้เราก็เมื่อ7 6ปีที่แล้วเราเริ่มก่อนลาวซะอีกแล้วเราก็ทำแค่3กิโลผมบอกว่าเขาบอกว่าทำเพื่อที่จะดูว่าคุณภาพเหล็กคุณภาพปูนมันบ้าไอ้คนที่มันทำงั้นมันบ้าประเทศจีนเขาทำมาตั้งประมาณ 60% ของโลกแล้วไอ้คนไทยยังไปถามเขาว่าคุณภาพใช้ได้ไหมนี่แหละครับปัญหาของเมืองไทยที่วันนี้เราไปช้าอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่านี่แหละครับก็พวกคนที่เป็นผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์มีแค่หางอึ่งนั่นแหละมันก็เลยทำให้เราเป็นอย่างนี้แหละครับวันนี้ลาวเป็นไงลาวเขานี่รถไฟbullet train 160กิโลเขาส่งมาแล้วเมื่อวานเนี่ยส่งมาถึงเวียงจันทน์ละแล้วเขาจะเทสรันละเห็นไหมฮะพี่ไทยเรานั่นแหละครับเราไม่มาประจานคนทำงานห่วยๆเนี่ยนะฮะเราก็ยังมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาคือประเทศไทยมันก็เป็นอย่างนี้มันก็ถ้าจะไปคุยในนั่นเขาก็สมน้ำหน้านะที่คนไทยของเราเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีใช้ก็เพราะว่าถึงเวลาก็จะมี NGO มั่งมีคนนั้นคนนี้มาต่อต้านก็ต่อต้านไปก็ไม่ต้องทำไงแล้วตอนนี้เราก็มาโอดควรว่าลาวเขาแซงไทยไปแล้วใช่ไหมฮะวิสัยทัศน์นั่นเองนะครับเอาละครับผมก็บ่นไปคุณอัมพรถามว่าคุ้มหรือไม่คุ้มที่รัฐเปิดประเทศเศรษฐกิจจะกลับมาดีขึ้นไหมก็วันนี้ก็อย่างที่บอกว่าทนไม่ไหวนะเพราะว่าเราก็แย่เกี่ยวกับเรื่องของคนตอนนี้เศรษฐกิจแย่ถามว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมันก็คงไม่คุ้มถ้าเกิดมีคนป่วยคนตายมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเปิดมาแล้วเราการ์ดไม่ตกเรามีการควบคุมได้ดีเรามีวัคซีนเข้ามาฉีดให้เร็วที่สุดมียาใครป่วยก็เอายานะฮะรักษามันก็อาจจะมีเศรษฐกิจดีขึ้นแต่คนป่วยก็เพิ่มขึ้นไม่เท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าคุ้มแต่ถ้าเกิดเปิดแล้วมันโอ้โหตายเป็นเบื่อป่วยเป็นโขงเลยนี่ก็อันนั้นก็ไม่คุ้มละอันนั้นก็คงต้องกลับมาปิดอีกทีนึงคือเปิดแล้วปิดได้นะอันนี้ไม่มีปัญหาฉะนั้นรัฐบาลก็คงอยากจะทดลองว่ามันจะคุ้มไม่คุ้มนั่นเองคุณพศจะชะละขออาทานโทษที่เขียนชื่ออ่านยากมากเดี๋ยวนี้คนชอบเขียนชื่อยากๆผมภาษาไทยอ่านไม่ค่อยเป็นนะครับอยากให้ท่านวิเคราะห์ตกลงนายกตู่กับนายกทักษิณใครดีกว่ากันถ้าเกิดว่าจะมีปัญหาเรื่องของความไม่โปร่งใสเรื่องของผลประโยชน์นะฮะอันนี้ก็คุณทักษิณอาจจะมีเรื่องข้าวถ้าพูดถึงความไม่โปร่งใสของคนรอบข้างนะนายกตู่มีเยอะวันนี้คนรอบข้างนายกตู่นั้นนะฮะสารพัดกวนสารพัดกลุ่มซึ่งถ้าเกิดนายกตู่แกไม่มีคนเหล่านี้มานายกตู่ก็อยู่ไม่ได้นี่แหละครับเป็นเขาเรียกว่าวัฏจักรของเรียกว่าการเมืองไทยเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจการเมืองนั่นเองนะครับคุณวินยูถามว่าไทยควรแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างไรช่วยกลับไปดูเมื่อวันเมื่อวานเนี่ยนะฮะใน Facebook อ่ะนะผมพูดไปตั้งชั่วโมงนึงเนี่ยเกือบชั่วโมงนึงกับคุณสุทธิชัยหยุ่นกลับไปดูนะฮะผมเขียนว่าน้ำท่วม
นะแล้วก็การเปิดประเทศซะด้วยซ้ำไปดูตรงนั้นเลยจะได้ยินชัดเจนผมมีภาพมีจอนะครับคุณวินยูช่วยรบกวนกลับไปดูเปิดไปดูเมื่อวานนี้ตอนทุ่มครึ่งคุณเบียร์ถามว่าวิกฤตอสังหาของบริษัทเอเวอร์เกรดของจีนจะก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่จะกระทบกระทั่งเมืองไทยอย่างไรบ้างผมคิดว่าไม่น่าที่จะกระทบนะฮะมากเพราะว่าเอเวอร์เกรดเนี่ยเม็ดเงินเยอะนะฮะเม็ดเงินเยอะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจหรือตลาดหลักทรัพย์ของจีนแล้วมันจิบๆนะนอกจากมันจะมีอะไรนะหางเครื่องมาอีกเป็น10บริษัทอันนั้นน่าจะกระทบคือ Evergrade เจ๊งไปหมดเลยนะฮะเจ๊งไปหมดเลยเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าประเทศจีนนั้นจะได้รับผลกระทบแบบว่าเอียงไปซ้ายนึงมันเศรษฐกิจจีนมันมีอยู่1ขนาด GDP มันใหญ่มาก2เนี่ยนะฮะ2เนี่ยเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนนี่มีมากที่สุดในโลกมีอยู่ 3.3 ล้านล้านเหรียญตอนนี้นะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนยอมไม่ได้หรอกนะฮะให้ตลาดหลักทรัพย์หรือเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะฮะได้รับผลจะครบจากนั้นมันจิบๆสำหรับประเทศจีนแต่ประเทศจีนก็ไม่ควรที่จะอุ้มเพราะว่าถ้าอุ้มแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีปัญหานะครับว่าใครก็ไปมั่วๆอย่างนั้นนะฮะไม่ได้วันนี้ต้องให้เขารับผิดชอบแล้วผมว่าต้องมีการติดคุกนะฮะประเทศจีนเนี่ยใครทำผิดติดคุกถ้าเกิดใครทำอะไรที่แบบว่านั่นเขายิงเป้าเนี่ยอย่างกับมีคนหนึ่งเนี่ยเอาน้ำมันไปราดนะแล้วจุดไฟเผาภรรยาที่กำลังไลฟ์สดนะตายไปเลยไอ้คนนี้ถูกประหารชีวิตเลยนะถูกยิงเป้าเลยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยประเทศจีนไม่เอาไว้ให้หนักแผ่นดินนะพวกคนขี้โกงคนทำร้ายคนอันนี้เขายิงเป้าหมดเลยนะครับคุณวิสารถามว่ามีความเห็นต่อความก้าวหน้าทางด้านอวกาศจีนอย่างไรเทียบเท่า NASA หรือยังอย่าง จีนเพิ่งเริ่มสร้างสถานีจีนเพิ่งเริ่มส่งพวกยานอวกาศไปพวกดวงจันทร์พวกดาวอังคารแต่จีนมีเงินมากกว่า NASA เนี่ยผมว่าหลาย10เท่าผมว่าจะเป็น100เท่าได้มั้งถ้าเกิดว่าพูดถึงระยะยาวนะอเมริกาไม่มีตังค์อเมริกาถังแตกวันนี้ต้องอาศัยเอกชนไปแล้ว NASA เนี่ยเหลือแต่ชื่อนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเอาเฉพาะแค่เงินเดือนที่ของราชการในอเมริกาเขาก็ไม่มีปัญญาจ่ายเงินกันแล้วนะไม่มีเงินฉะนั้นจะเอาเงินอะไรที่จะไปสร้างอวกาศในอนาคตจีนมีเงินแล้วก็จีนมีความต้องการที่จะขยายนะจีนก็ทำด้วยตัวเองแล้วจีนก็เติบโตมากฉะนั้นในอนาคตผมว่าไม่เกิน 3-5 ปีเนี่ยจีนจะแซงอเมริกานะเพราะว่าเขามีเงินมากกว่านะครับคุณสมศักดิ์นะครับถามว่าขอให้พูดถึงแนวทางการท่องเที่ยวชุมชนด้วยหน่วยชุมชนหน่วยหน่อยครับผมไม่ค่อยรู้ให้การท่องเที่ยวชุมชนนี่เป็นยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับคุณกรถามว่าทำไมชาวนาถึงกำหนดราคาเองไม่ได้ก็กำหนดก็ไม่มีใครซื้อฮะเพราะว่าชาวนามันในเมืองไทยเนี่ยกระจัดกระจายไม่เป็นสหกรณ์เอาสิครับลองไปกำหนดราคาว่าเนี่ยถ้าเขาขายราคานี้นะฮะแล้วก็จะมีคนมาซื้อเขาไหมก็ไม่มีอ่ะฮะนั่นแหละคือความเป็นเรียกว่าไม่มีเป็นเหมือนกับในญี่ปุ่นหรือในไต้หวันเนี่ยเขารวมตัวเป็นสหกรณ์นะอันนั้นก็คือก็มีกำลังที่จะมาพูดมาเจรจาชาวนาไทยหรือระบบไทยๆก็เป็นเบี้ยล่างอยู่อย่างนั้นนะครับคุณบรรพตถามว่าคุณวิกรมมีความเชื่อ
ของพวกหมอดูหรือทำนายดวงเมืองไหมครับในบ้านผมเนี่ยผมไม่มีที่ไหว้ไม่มีแท่นธูปมีแต่รูปพระนะฮะผมมีพระพุทธรูปเนี่ยในบ้านเนี่ยผมว่ามากกว่าวัดบางวัดอีกการที่ผมมีพระพุทธรูปอยู่ในบ้านเนี่ยมีไว้ทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าสบายใจแต่ผมไม่ไปกราบไหว้นะฮะเพราะว่าไปกราบไหว้แล้วก็ขอให้พระองค์จงช่วยไอ้นั่นช่วยไอ้นี้ไม่เคยกราบไหว้ไม่เคยขอไม่เคยทำอะไรกับพระพุทธรูปเหล่านั้นเลยพระพุทธรูปบางองค์เนี่ยนะฮะอยู่สมัยอยุธยาอู่ทองนะสมัยนั้นยังมีเลยนะแต่ผมไม่เคยไปทำพิธีอะไรเลยถามว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าผมมีความศรัทธาในความเป็นพระก็คือที่พระพักของพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะจะเป็นลักษณะที่ดูแล้วทำให้เราเนี่ยมีความสุขแต่ผมจะไม่ไปกราบไหว้พวกนั้นโดยที่แบบว่าเป็นในเรื่องของคาดหวังขอให้มีอิทธิฤทธิ์แล้วก็ขอให้อะไรต่ออะไรไม่มีเลยไม่มีผมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาคือเลื่อมใสในเหตุผลแต่ผมไม่กราบไหว้นะหรือบวงสรวงนะเป็นแบบลักษณะของลักษณะอย่างนั้นเพราะผมคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์เพราะเขาช่วยไม่ได้แต่ช่วยให้เราได้สบายใจอันนั้นทำส่วนหมอดูเนี่ยนะผมก็ไม่เคยดูหมอดูมาหลายปีเมื่อก่อนเนี่ยหมอดูทางหลายคนเนี่ยก็ชอบมาดูผมนะผมจำได้ผมไปที่จาการ์ตากาเกาการ์ตาไม่ใช่จาการ์ตาของอินเดียมีคนหนึ่งเขาบอกว่าผมมีหมอดูคนหนึ่งเก่งเขาก็ให้ผมส่งวันเดือนปีเกิดให้เขาผมส่งให้เขาเขาก็มาหาแล้วเขาเขียนใส่ซองเขาพิมพ์ให้เลยนะว่าผมเนี่ย อนาคตอะไรยังไงเขาเขียนว่ามหาราชาผมบอกเฮ้ยทำไมเขาคิดว่าผมเขาจ่าหน้าซองเป็นมหาราชาเขาบอกว่าผมเนี่ยนะจะเป็นเจ้าเมืองโอ้โหตอนนั้นผมยังเพิ่งเริ่มทำนิคมได้นิดเดียวเขาบอกว่าผมจะเป็นเจ้าเมืองนะฮะจะเป็นเหมือนมหาราชาก็ดูแล้วก็ตลกแต่ก็ไม่เคยเชื่อไม่เคยแล้วผมก็ไม่เคยไปดูไม่สนใจไม่ชอบไปดูทำให้ผมมันผมจบวิศวะนะจากมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเราก็มีความรู้สึกว่าเรามันน่าจะเป็นคนที่มีเหตุผลนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนมาสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันด้วยเหตุด้วยผลไงผมจึงไม่ชอบไม่สนใจไปใครจะมาต่อดวงต่ออะไรผมไม่เอานะฮะก็เลยไม่ค่อยนั่นแล้วผมก็ไม่เชื่อนะฮะดวงเมืองอะไรไม่มีอ่ะนะผมเชื่ออยู่ว่าถ้าเกิดว่านายกเราเนี่ยถ้าเป็นแบบลีกวนยูเป็นแบบเติ้งเฉาผิงเป็นแบบสีจิ้งผิงประเทศไทยจะไม่ใช่แบบนี้มันไม่มีดวงเมืองมันอยู่ที่ความสามารถของผู้บริหารนะฮะแค่นั้นเองครับคุณดวงดาวถามเด็กๆว่าชอบออกรายการไหมชอบครับชอบครับ แต่ไม่ได้พูดอะไรมาไปมานั่งเพราะอะไรถึงชอบออกรายการนะเพราะว่ามันสนุกดีครับสนุกยังไงก็มานั่งชมวิวชมวิวฮะผมก็ชอบชมวิวเขาบอกว่าชอบออกรายการนะเพราะว่าเอาไปโชว์เพื่อนๆนะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าแม้นี่ฉันออกรายการนะครับคุณใจถามว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและราคาและค่าเงินดอลลาร์อัตราเงินเฟ้อโลกหลังจากนี้คนไทยจะรับผลอย่างไรน้ำมันโลกขึ้นนะฮะต้นทุนเราก็ขึ้นราคาดอลลาร์นะฮะแข็งค่าขึ้นเราก็จะได้ประโยชน์จากการส่งออกนะฮะแต่ถ้าราคาดอลลาร์อ่อน
นะประเทศไทยก็จะเสียดุลการค้านะครับส่วนเงินเฟ้อนะอัตราเงินเฟ้อของโลกเพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้เราเนี่ยนะฮะขายสินค้าได้ราคาดีขึ้นนะฮะมากขึ้นโอ้เดี๋ยวอันนึงขอโทษมีอันอีกอันนึงคุณวิสารถามว่าไทยจะเอาสายไฟในเมืองใหญ่ๆลงดินได้ไหมครับมีนักท่องเที่ยวชื่นชมเมืองไทยน่าอยู่แต่ตะลึงกับสายไฟพันกันไปหมดก็ได้จะต้องเสียตังค์ลงดินนะฮะลงดินก็เสียสตังค์อันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ขายขี้หน้าของตอนนี้ประเทศเขาไปดิจิตอลไปอะไรกันหมดแล้วนะประเทศจีนเขามาก่อนนี่ล้าหลังล้าสมัยกับเราตอนนี้ไม่มีเลยในประเทศจีนสักเมืองนึงนะครับที่มีสายไฟทุกอย่างนั้นลงดินหมดแล้วนะประเทศไทยเรายังอยู่บนสายไฟอยู่เพราะว่าเราบอกว่าเราไม่มีตังค์ก็เพราะว่าตังค์ที่เราออกมาเป็นงบประมาณเนี่ยโอ้โห 20-30% ถูกพวกนี้กินไปหมดนั่นเองนะครับคุณอมรถามว่าเด็กเรียนออนไลน์คุณภาพจะต่ำกว่ามาตรฐานมีทางแก้ไขไหมคะก็มีทางแก้ไขให้ไปโรงเรียนอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วไปโรงเรียนก็คงอาจจะต้องติดโควิดอันนั้นก็เป็นปัญหาแต่ถ้าอย่างอื่นก็ต้องอะไรอ่ะต้องปรับระบบต้องปรับเนื้อหาบังคับจะทำให้ดีขึ้นอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับคุณกิติถามว่าเมื่อโดนกลั่นแกล้งคุณวิกรมมีวิธีรับมือยังไง1หลีกทุกข์อย่าไปยุ่งกับเขานะ2คิดนะครับว่ามันคุ้มไหมที่จะไปต่อสู้กันถ้าเกิดว่าไม่คุ้มก็อย่าไปทำถ้าคุ้มก็ใช้ทนายนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำคุณจิลาวุฒถามว่ารบกวนสอบถามทำไมรัฐบาลเปิดประเทศแต่ให้เข้าได้บางประเทศมีเหตุผลอย่างไรโอ้โหก็ถ้าไปเปิดให้หมดนี่ก็เจ๊งเลยเพราะว่าไอ้คนที่มันติดอย่างกับอเมริกาบราซิลอินเดียโอ้โหถ้าเปิดมาประเทศไทยก็เรียบร้อยโรงเรียนอินเดียเลยเห็นไหมฮะเขาไปเอาประเทศที่เลือกประเทศที่เรียกว่าติดน้อยที่สุดอย่างนิวซีแลนด์อย่างไต้หวันนะครับหรืออย่างญี่ปุ่นอย่างกับประเทศจีนอย่างนี้ไอ้ยังไงดีเห็นไหมฮะว่าเขาทำไมเอ่ยเขาติดน้อยไงแต่ถ้าเราไปเปิดไอ้ติดใหญ่ๆเยอะๆมาประเทศไทยก็เละเป็นโจ๊กเลยทีเดียวนะครับคุณใจถามว่าคุณวิกรมบอกอเมริกาถังแตกแต่ทำไมค่าเงินแข็งค่าเงินเอเชียอ่อนลงไอ้นี่แหละครับเขาเรียกว่าคนเนี่ยที่ไปทำให้เงินแข็งเนี่ยไม่ใช่คนอเมริกันก็คือคนทั่วโลกเพราะว่าคนทั่วโลกเนี่ยนะฮะยึดติดคุ้นเคยเงินดอลเนี่ยเขาซื้อขายกันเนี่ยในเรื่องของอะไรทุกอย่างเขาก็ใช้ถามว่าขี่เหรียญเห็นไหมฮะตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกมาจนมันเนี่ยขี่เหรียญเป็นเพราะว่าคนเราไม่ฉลาดแต่คนที่ฉลาดอย่างกับปูตินเขาเอาเงินดอลที่เขามีทั้งหมดตอนนี้เปลี่ยนเป็นทองหมดแล้ว300,000 กว่าล้านเหรียญนะฮะ300,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยปูตินเปลี่ยนเป็นทองหมดแล้วนี่ปูตินฉลาดแต่คนที่ยังใช้กันแล้วก็ยังไม่ฉลาดก็คือยังทำให้เงินดอลเนี่ยนะฮะมันยังมีค่าสีจิ้งผิงตอนนี้ก็เอาเงินที่ไปซื้อธนบัตรนะฮะเป็นเงินดอลลาร์นั้นก็คืนกลับมาแล้วเพราะสีจิ้งผิงฉลาดคิดว่า2คนนี้ที่เขาทำเนี่ยเขาทำเพราะอะไรเพราะเขาไม่เชื่อถือเงินเหรียญไปแล้วนั่นแหละครับเขาฉลาดแต่ไอ้คนที่ยังใช้เงินดอลอยู่ก็คือคนไม่ฉลาดนั่นเองนะครับคุณมนตรีเดี๋ยวพูดอีกนิดนึงวันนี้ถ้าเปรียบเทียบอย่างกับอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นบริษัทนี่ถือว่าถูกยึดทรัพย์ไปหมดแล้วเกี้ยงเลยถือยึดทรัพย์ไปหมดแต่วันนี้ถามว่าทำไมอเมริกายังไปได้เพราะว่าเอกชนเขาเข้มแข็งเอกชนเขามีเงินเยอะรัฐบาลไม่มีเงินแล้ววันนี้เกี่ยวกับเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ย
ค่าแรงนะค่าแรงของคนอเมริกาเนี่ยเป็นพนักงานข้าราชการเขาไม่มีเงินจ่ายแล้วผมว่าไม่มีเงินจ่ายกว่า 50% น่ะนะไม่มีฉะนั้นก็ดูเอาเองก็แล้วกันว่ารัฐบาลที่ไม่มีเงินจ่ายนะฮะเงินของลูกจ้างแล้วเนี่ยยังต้องอาศัยเงินกู้เลยเนี่ยมันจะไม่เจ๊งได้ยังไงนะครับคุณมนตรีถามว่าท่านคิดยังไงกับผลสำรวจล่าสุดของไทยติดอันดับคอร์รัปชันของโลกโลกโอ้ยคิดยังไงก็คิดว่ามันห่วยมากมันแย่มากนะคนไทยเนี่ยนะฮะวันนี้ถามจริงๆเถอะที่ไปทำงานราชการหรือทำงานการเมืองกันเนี่ยถามจริงๆว่าเขามีเป้าหมายอะไรนะรักประเทศหรือช่วยเหลือประเทศหรือมีสักกี่เปอร์เซ็นต์เข้าไปเพื่อจะต้องการอำนาจเพื่อจะไปหาผลประโยชน์นั่นเองคุณชนิดาทนิดาทนิดาถามว่าน้องดิวน้องพัดโตขึ้นมาโตมากแล้วโตมากโตขึ้นมากอยู่ชั้นปไหนกันดิวอยู่ชั้นอะไรป.4ครับป.4พัดอยู่ชั้นอะไรป.1ครับป.1พัดอยู่ป.1ดิวอยู่ป.4ดิวนี่อายุเท่าไหร่แล้ว10ขวบครับ10ขวบพัดอายุเท่าไหร่ฮะเอ้ย8ขวบครับ8ขวบ8ขวบ10ขวบนะแล้วก็ดิวเนี่ยจะโตช้าเพราะว่าเลือกกินอ้อพัดโตช้าเลือกกินนะแล้วกินนี่ก็ไม่ตั้งใจดิวนี่ยัดเอายัดเอามีอะไรกินหมดนะดิวเนี่ยต่อไปจะเป็นยักษ์โค้งแต่พัดเนี่ยจะเป็นมดเขาเรียกว่ามดแดงนะแล้วเวลาต่อไปนี่ก็จะเหลือตัวกระเปี๊ยกนึงนะไปทำงานเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับที่ทำงานเพราะเตี้ยเกินไปเพราะเตี้ยเกินไปนะอันนี้ก็เป็นปัญหาของเขาเรียกว่ากรรมนะเป็นกรรมของพัดนั่นเองว่าไม่ฉลาดนะเพราะว่าเป็นคนเรื่องมากนะครับเลยทำให้พัดนี่โตช้าดิวนี่เป็นคนทำไมชอบกินนะแล้วก็โตดิวนี่ตอนนี้10ขวบสูง147เซนดิวเนี่ยต่อไปท่าทางเนี่ยอาจจะสูง190เซนพัดเนี่ยอาจจะเตี้ยกว่า160เซนนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะนะครับเลยตอนนี้เลยแข่งขันกันกินนั่นเองนะครับคุณวลาพรเอ๊ะวลาพรใช่อยากให้ท่านช่วยอธิบายการฟอกเงินหน่อยค่ะได้ยินแต่ไม่เข้าใจก็หมายความว่าเงินที่มันได้มาซึ่งผิดกฎหมายเนี่ยวันนี้เขาก็จะเอาไปทำยังไงให้มันถูกกฎหมายก็ด้วยการเอาไปฟอกเงินนะทำให้มันถูกกฎหมายเขาเรียกว่าฟอกเงินนั่นแหละครับเช่นเอาเข้าไปซื้อในตลาดหลักทรัพย์เอาเข้าไปซื้อในอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณเอ็มออนถามว่าคุณวิกรมดูใจเย็นมีสติคิดรอบคอบใช้หลักการคิดอย่างไรครับดูใจเย็นอะไรผมตื้อพวกนี้อยู่เรื่อยๆนะฮะพวกนี้โดนตื้อมากี่ครั้งแล้วเด็กๆหลายครั้งหลายครั้งโดนตื้อมากี่ครั้งแล้วหลายครั้งแล้วทำไมโดนตืบดื้อฮะดื้อดื้ออ่ะทำไมโดนตืบผมยังไม่เคยโดนเนาะไม่เคยโดนอ่ะดิวเขาไม่โดนแต่พัดโดนตืบตอนที่โดนตืบเป็นไงดูท่าทางปู่เป็นไงโหดอ่ะฮะโหดอ่ะโหดอ่ะโหดโหดยังทำไมดูยังไงโหดเพราะอะไรฮะทำไมโหดดูยังไงโหดพัดยังไงบอกว่าโหดเพราะอะไรถึงโดดโหดเพราะโดนตืบใช่ไหมอ้าวแล้วทำไมดิวไม่โดนอ่ะดิวไม่ดื้อค่ะอ้าวดิวทำไมถึงไม่ดื้อเพราะผมฟังปู่ใหญ่ที่พูดเขาฟังปู่พูดแล้วก็ทำไมทำตามทำตามอ้าวถ้าทำตามแล้วก็ไม่ต้องกลัวโดนตืบอ้าวพัดทำไมโดนตืบดื้อแล้วทำไมต้องดื้อไม่รู้เอาแล้วโดนตื้อไปแล้วเป็นยังไงเจ็บป่ะเจ็บละ คืออย่างนี้ผมเนี่ยน้อยครั้งที่จะไปตื้อหลานๆเหลนๆนะเพราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยคุยกันพ
พูดกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วดีเนี่ยผมไม่เคยไปตืบเขาเลยนะน้อยครั้งมากที่ไปตืบหลานๆเนี่ยนะฮะมีใครถูกตืบมั่งเดี๋ยวผมดูนะมีแต่ถูกว่าน้องๆเนี่ยมีตืบตอนนี้มีเหลนๆเนี่ยถูกตืบมากี่ครั้งแล้วถูกตืบมากี่ครั้งจำไม่ค่อยได้นะอะไรจำไม่ได้อขนาดโดนตืบเนี่ยไม่รู้เลยว่าขี่ครั้งแล้วสี่ครั้งแล้วฮะอะไรกี่ครั้งโดนตืบมากี่ครั้งจำได้ไหมจำไม่ได้โอ้นี่ก็ความจำนะไม่นะผมเองเนี่ย เวลาคุยกับหลานๆน้องๆเหลนๆหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยผมจะไม่เคยที่จะมาดุมาว่าเขานะฮะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้อารมณ์ถ้าคนไหนนะถูกผมเนี่ยต่อว่าหรือโดนตืบอย่างกระพัดเนี่ยก็แสดงว่ามีปัญหาแล้วโดนตืบเนี่ยโดนตืบหนักเลยเมื่อกี้บอกว่าโหดเลยใช่ไหมเห็นไหมถามว่าทำไมถึงไปตืบเขาโหดล่ะก็เพราะว่าไม่เชื่อฟังนะแล้วถ้าเขาเชื่อฟังเนี่ยจะไม่โดนตืบแล้วก็ผมก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสผมเนี่ยคุยกับใครเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะแต่ผมเนี่ยจะยิ้มแย้มแจ่มใสผมจะให้เกียรติทุกคนเลยทีเดียวเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะฮะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องต้องมีนัดพอดีนะครับวันนี้ก็ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับมาคุยกันสนุกสนานมาสัมภาษณ์เหลนว่าโดนตืบมากี่ครั้งนะฮะพัดนี่เขาก็เป็นเด็กที่ทำไมล่ะทุกคนน่ะเป็นคนที่ต้องมีการอบรมเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ย อยู่กับพ่อกับแม่เขาอีกแบบหนึ่งตอนนี้มาอยู่ที่นี่ก็ค่อยๆฝึกกันนะถ้าทุกคนนี่ทำดีคิดดีแล้วก็ทำไมล่ะฮะก็มีความสุขนั่นเองเอาละครับขอให้ทุกคนมีความสุขสำหรับวันศุกร์สัปดาห์โชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Mm-hmm.